หูยต่องาทุกมิดยูเลิกไปเลยครับป่าอย่างโน้ตรงนี้มันดินครับคุณนะคุณอ่ะเดี๋ยวพ่อต้องหลงเลยดิหูเลิกเลิกเลิกอู้ปลาเข่าไม่พี่ลูกเข่าไม่ปลาเข่าไม่หูสวัสดีโอ้มีท่านได้อาบน้ำบ่เท่าอ้าวมันเท่าก็แล้วเขาแล้วน้ำมาเบิ่งแม่ใหญ่ปางเราปล่อยหอยปล่อยหอยปล่อยหอยเลี้ยงหอยพี่น้องมันออกลูกก็ได้พอรุ่นก้อนน่ะแม่นบ่ลูกเออตะปอดตะแปะเป็นหอยหน่อยได้ถังได้เถานี่ดินี่ดินั่นน่ะมันมีแม่นบ่หอยคั่นบ่บ่เด้นั่นน่ะนั่นน่ะโอ้แม่นอีหลีเออๆหอยจูบอยู่นี่หอยขมมีแม่นล่ะได้ผลอยู่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงบ่หอยเด้นี่อันที่เอ็ดนี่ก็มีท่านได้มั่นใจเด้ครับพี่น้องกําลังเลื่อนนี่น่ะยามเดาๆเบิ่งว่าถ้ามันได้ผลก็ยังค่อยอันนี้ต่อได้ผลยังมาไปอ้อมเด้อพี่น้องยามพี่น้องแฟนครับ FC มายามก็แล้วได้เอามาต้มจิ้มก็ตําหุ่งสู่กินแซ่บๆซั่นนี่คือพอวัดดีนะบัดนี้คนนี้ลุงเอามาส่งตัวพี่น้องนี่วันนั้นเราจะแยกปางสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอน้อยซอยเดิมว่าออกไปยามเบ็ดกลางคืนลองเบิ่งครับครับลุงมาเบิ่งแยกปางบ่ก็เลยตัวชอบเสร็จแยกปางกําลังจะธุรกิจเลยมาแย่งครับพี่น้องเบิ่งกันนะหอยได้หลายปานนี้บ่โอ้หลายเนาะลงเลยเดี๋ยวจังขยายบ่อยน้ําบ่าวออกมาฮือปล่อยครับเพิ่นได้มานําสิเหลือนําน้ําป้อบ่เออถ้าพอมางั้นมื้ออีออกใช้สิลงอีกทอนนึงเออเอาต้นมาคิดเฒ่าเฮาะแล้วก็ละเอ็ดอันกระมุงเห็นเดียวมันแพ้เออโมเดิร์นฮะจักไม้โมเดิร์นโมเดิร์นกลางบอกว่าหวยก็จะอยู่งั้นโมเดิร์นเออโมเดิร์นกลางมะพร้าวได้น้อยน้อยก็เก็บออกตอนนั้นบัดนี้เราออกไปยามเบ็ดแล้วเด้อครับพี่น้องพี่น้องครับมาขอดหน้าได้ครับบัดนี้ครับครับปลากิ๋งจังว่าสุดใหญ่มาขอดจะเจอปลาเข็งเลยครับฮึบเรียบร้อยลงเนี่ยกินบ่ครับคืออีได้ลูกนั่นเด้ใส่ครับอู้เรียบร้อยแล้วครับแต้มแรกแต้มคือตัวใหญ่แท้สุดจะปีงแสบเอาบังกันหน้าสนับจักบาทกันครับผมแต่ว่าปอกไม้เฮาคือสิไปยามเบ็ดล่ะครับพี่น้องไปยามเบ็ดพี่น้องครับมีท่านได้ฮอดเบ็ดเด้เฮาจอดรถจอดรถไว้รออันหน้าตารถลุงรถท่านล่ะก็เลยระย่างแปวเหงื่อซะก่อนครับเหงื่อปลาเข็งเนี่ยนี่ครับแต่อันนี้กับปลาเข็งอยู่ครับตัวใหญ่หอยเอาไปปิ้งแล้วว่ะรุ่นนี้ต้องปิ้งครับผมนี่ปิ้งมันแล้วเข้าใหม่ปลามันนี่ครับมาหอดเอาเงือกันเลยครับพี่น้องเฮ้ยพ่อเก็บเงือกไว้ยังสั่นบ่ครับพ่อครับเออกักตุนไว้อันแบบเอาจมน้ำมึดเลยบ่ครับหรือว่ามันมีหายใจอยู่ครับมีได้ลูกจมไว้ประมาณนี้ขั้นเอาจมน้ำมึดตายเบิดได้ปลาเหมือนเงินหัดเจอมีได้ตัวลูกปลาสต็อกครับพี่น้องสต็อกไว้เอ็ดเนื้อเบ็ดครับปลาสต็อกปลาสต็อกเดี๋ยวเอาแต่ว่ามื้อนี้ได้ปลาดุกน้อยเสียบไว้ประมาณ10หลังปลาดุกน้อยรุ่นนี้ล่ะจักว่าเป็นเอาเลยพี่น้องได้ใดก็เลยขึ้นจะออกมาการลองเบิ่งว่าได้เสียบเนื้อปลาดุกไว้หาพอได้ลุ้นสนับปลาเข็งอยู่นี่บ้านท้องค่ําครับพี่น้องแต่ว่าปลาดุกน้อยนี่ได้อยู่หน้าที่เพิ่นมาเอ็ดหน้าอยู่หั่นไปสาเอาแม่ลูกน้อยแล้วว่ามีได้ปลาน้อยปลาเข็งน้อยไปใส่เบ็ดแล้วไปสาบ่ได้แต่ปลาดุกน้อยไปซื้อเบ็ดคือเก่าแล้วว่ะเหนียวไปเบิดแล้วครับเราเอาไปจักโคกาว่าพ่อเบ็ดนี่ละเอาสิดำมาเลยเปิดมันนี่ดิมันบ่มีก็เอาจัก30กว่าตัวนี่โอ้โหโตไว้นะนี่ฮะบินกันครับบาดนี่ฮะตอกไว้นี่ละบรรยากาศอยู่ทุ่งนาถ้ำครับพี่น้องยังเห็นไปกับมือทันทีครับแต่ว่าขันเป็นกล้องจับได้นี่ครับยึดเครื่องเดินง่ายครับมื้อนี้เดินง่ายเดินง่ายอากาศก็บ่เย็นไปได้ดอกครับเบื้องจากใบไม้อยู่ทั้งต้นครับนี่บ่ติงมาหยังดอกครับก็บ่ค่อยมีลมพี่น้องครับยามมาล็อตแรกนี่ก็บ่ทันได้ตัวดอกครับอันนี้ลงมาฮอดล็อต2แล้วครับ
มันหลุนน้ำกันครับมีมายามบดดึกหาดครับเต้าหนึ่งเศร้าหัวเพชรขาดมันคือหาดดิก็เลยมาเปิดกันคือน้ำกันแล้วนี่ร้อนบดดึกนี่ยังร้อนอยากให้พ่อหน่อยใส่กันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับโอ้พ่อเลือกปลาดุกเลยบ่ครับเอาปลาดุกเสิร์ฟเหมือนกันรู้ครับโอ้ดูสิล่ะปลาดุกน้อยงามๆเลยครับพี่น้องเอามาเอ็ดเนี่ยมันตัวน้อยดูนี่นะครับแต่คันได้เอากับมิงคือเดี๋ยวได้ลุ้นนี่ก็ได้นี่นะครับพี่น้องสองคนเขาเนี่ยจับปลาดุกจับหยาจังไรด้วยโอ้ตำบลจับกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถอดเบ็ดกันมาจับคือยังปลามีทอดกระมุนเข้ามาเลยนะบางวิธีการใส่ปลาดุกพอหน่อยครับเกาะสันหลังนี่แหละครับพี่น้องแต่ก็มีแค่ถึงกระดูกหลังมันครับอยู่เครือแผงหลังนี่แหละสิวๆขึ้นมาบัดปัญหาไปถึงกระดูกบ่ได้อยากตอนเกาะดอกต้องคิดว่าปัญหาตอนคือตอนจับปลาดุกให้มันได้ได้ทานเนี่ยครับบาดปล่อยลงน้ำครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับจุ่มลงไปประมาณ10เซน10กว่าเซนนี่แหละครับลุ้นกันมืออื่นเสาครับมือนี้ว่าอะไรมืออื่นเสาปะเหนื่อยไหมพอจะลุ้นตักปลาคอน้อยพอปลาคอปลาคอจั่วจั่วเออว่าถือครับพ่อคิดเสือพี่น้องครับขอดง่ายอยู่ครับซ้ำง่ายกว่าพวกมือใช่ไหมครับครับนี่คือซ้ำโอ้พี่น้องสองทาสามทาเราก็ยังนิ่งๆอยู่เอ้าปลาเก่งยังไม่ลอยอยู่นี่พ่อเสือเบ็ดครับพ่อเพิ่นเพิ่นมาอยู่พี่บ่ไปลงไปไปครับมาดูหลุนกันไหมครับผมหลุนกันเรื่อยๆครับยังหยิกยาวไกลครับมื้อนี้อันนี้เป็นทาไส้หาดนี่ครับพี่น้องเที่ยวลงไปขั้นเด็ดสีจริงๆครับใส่ครับพ่อแต่ว่าเนี่ยมันเห็นมันยังอยู่ขันทึ่งอยู่นะครับเนาะครับพ่อเห็นมาหอดกอไผ่หรอครับกอไผ่นายไอ้วันครับผมอึ๊บลงไปเลยครับใส่ขั้นไหนนะครับพ่ออู้นี่เด้ครับปลายังขึ้นหน่อยเด้ครับจังหวะปลาคอน้อยบ่นี่ดูโอ้แม่นอีหลีครับแม่นปลาคอครับโอ้เด่นดีเด้ครับมึงเนี่ยครับพ่อตักบ่ครับหรือว่าดึงครับฮะตักกี่ดอกลูกตักเอาเนี่ยตักมาเดี๋ยวสิว่าบ่ใส่นะครับเนาะแม่นตัวนี่เรียบร้อยปลาคอเต็มแล้วตัวนี้มั้ยตักว่าเฝ้าระดิกาดเลยปวดขานี่เราดูเนาะช่วยนี่ไปทำครับถลักเจ้าไว้กันมันโตมีใหญ่มีเอาขึ้นมีถอนขั้นแล้วครับพี่น้องมันเจี๊ยบใหญ่แล้วครับเออปลาคอน้อยพวงงามนี้ครับปลาคอน้อยมาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหโอ้โหสอดเลยครับสอดมะฮองอันนี้มันก็แล้วมันอันนี้ดินไปดินมาสอดมะฮองนี่เสยครับห้องกระตองทำไมนั่นปวดแขนเท่านี้ว่าง่ายไปครับหูง่ายง่ายอยู่ตลอดโอ้ปวดกันนี่ก็ง่ายขึ้นกันมาแล้วดิครับดึกเขาเสร็จตองเลยแล้วนั่นได้แล้วตัวนึงแล้วครับพี่น้องมาละเดี๋ยวเนี่ยแขกมามาแล้วครับปลาคอปลาช่อนปลาช่อนครับปลาช่อนเดี๋ยวเขาถุงเลยนะครับพี่น้องครับพ่อหน่อยบอกว่าพ่อปลาคนนะครับโอเวอร์แมนครับบอกว่าเบ็ดหาพ่อพ่อดิครับพ่อเดี๋ยวไปมีกันขั้นเบ็ดอยู่คนนั้นโอ้ไม่เห็นโอ้เดี๋ยวไปหาได้รุ่นแล้วทีนี้นี่แหละต้องจังสี่แล้วครับพ่อขันพอเห็นขั้นเด็ดนี่จังได้รุ่นครับแค่นี้เลิกบ่ครับพ่อโอ้ยับยาตำพอบครับยังยังไงอุ้ยดีครับพ่ออุ้ยครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพอแล้วครับพ่อเอาหน้าตังครับตังถูกหูยต้องมาทุกบิดยูบเลิกไปเลยครับปลาอย่างโม่โอ้พอแล้วครับพี่น้องดูน้ำกันครับแล้วว่าเห็นตัวปลาอยู่ครับพุ่นอ่ะเรื่องนี้มันดินครับพุ่นนะพุ่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องลงลึกเลยดิเลิกเขาเลยวะใจลงโอ้เลิกเลิกเลิกโอ้ปลาขาวนี่พี่น้องปลาขาวนี่ปลาขาวนี่โอ้ถูกพี่น้องเอ้ยเห็นได้เออปลาข้าวปลาข้าวไงพี่น้องยิงแห้งยิงเลยโอ้ยเขาไปปะยังยังมีกันด้วยถูก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 
คุณพ่อพ่อมันจับต่อครับเดี๋ยวพ่อครับปีฟ้าก่อนโทษขั้นแล้วพ่อเลยโทษขั้นครับโอ้โหถอดได้แล้วพ่อดูถอดแล้วครับพ่อดึงๆเลยครับดึงเลยเอากระคู่หน่อยเอากระคู่เลยเด้อนี่เป็นเผือกเราเชื่อมยึดล้ำละครับพ่อโอ้ปลาข้าวพี่น้องปลาข้าวปลาข้าวตัวใหญ่เลยโอ้บังเอิญเสียงผ่านโอ้ยสำเร็จผลแล้วตัดสินใจลงเลยแล้วตาแดงกูบังเนี่ยครับบังเนี่ยครับคุณอ่ะท่านนี้ลงเอามีอยู่ดิครับพ่ออันเอาชะมวกมานำได้รู้เด้อครับพ่อไหนครับน้ำเพียงเอิ๊กพี่น้องไปพุ่นละลูกได้ได้ครับพ่อให้ยืดน้ำมีโฟมหัวเพียงเอิ๊กดูข้อดีเหรอตัดใจเลยนะตัดกล่องได้ครับพี่น้องโอ้มาห่อแล้วพี่น้องเขาได้ยัดเจ้าทีเจ้าทางเด้อให้พวกขาห่องได้ถอดปลาเขาเนี่ยได้แล้วโอ้แล้วพี่น้องโอ้ยเบิ่งมองเกาะมันลุหันใช่ครับพ่อเอามีทันเอาขึ้นไปเนี่ยสั่นเกาะหลังปลามันฉลาดจำเลยฮะนะเดี๋ยวพ่อมันเสียวเนื้อแล้วมันลุยไปเสื้อหลังโอ้เอาเพื่อนเท่าน่าเลยลูกเพื่อความมั่นใจอันนี้วันนี้ก็นะครับเนาะจะมันเอาขึ้นพร้อมกันเออเพราะทำสอนหอนบอดแบบพี่น้องลงเขาเดี๋ยวพี่น้องมาขันบ่ขัดใจครับผมถึงมาทั้งงานหน้าเลยครับจังสิขัดใจครับครับพ่อเฮ้ยมันเป็นจังใดนะโน้ได้สึกได้สวยครับติดหลังก็ได้ปลาครับโอ้ยความมันพอหน่อยครับผมหมกเฟี้ยงนะครับพ่ออันแตงข้างแตงหยังอ่ะมาที่นี่ดินก็ดินเถอะวะโอ้ยมันยังหนักพองับมือแล้วส่วนแฮวมันเนี่ยว่ามันแฮวฉลามป๊าดฉลามลำน้ำยังเดี๋ยวได้มันกัดมือเพราะเฮ้ยกัดอีดีตินังมันเป็นปลาเสี่ยมไงเดี๋ยวพ่อขวนมันเถอะครับฮึบโอ้ยเดี๋ยวเอาเบ็ดออกจะมองกระต่อเบิ้งพี่น้องเบิ้งมันติดพี่น้องนี่ครับก็หลังใครแต่ว่าเจอเบ็ดไหมเหมือนนี่แม่ปางจัดมาก็อันนี้คือจะมันมากมีห้อยแบบขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อน้องนุชที่จัดเบ็ดหมานเธอแหละจัดเบ็ดมากกับจัดเลยสิครับพ่อเออพ่ออันนี้เบ็ดอันใหม่ที่ได้ซื้อมาใหม่ๆเลยบ่ครับนี่แม่นพ่อบ่ใส่ไปว่าเอาใหญ่ที่สุดในร้านเด้อลูกน้องพูดเลยวันนี้แล้วใหญ่ที่สุดในร้านครับโอ้ได้การเลยหมานเดี๋ยวแกกันเด้อปาดขาดสิหมานเลยก็ได้เนาะหมานครับน้องพ่อเนาะกลางคืนมีเห็นห้องแกจับยกธรรมดาด้วยความยาว2เมตรกว่า3เมตรขั้นน้อยมีอยู่หักเลยเบิ่งมันดึงมีมันธรรมดาหั่นน่ะก่อนหนังคันบ่เอากระตองไว้น้ํานี่ก็บ่ได้น้ําพ่อมันบ่ถูกยากเลยครับผิดหวังได้แล้วพ่อว่าเฮาน้ําตาตกเลยแหละครับพ่อจังว่านี่ลูกสาวว่าเอากระตองน้ําพ่อซั่นฮู้ก่อนนั้นก่อนถือมาตําก็ว่าครับพ่อน้อยแล้วตําก็บ่ว่ากระตองบ่ได้ดอกพ่อมันบ่ได้รุ่นบ่ดิจังซี่ต่อกระตองพี่น้องรุ่นบ่รุ่นก็ต้องเอาไว้ก่อนจังซี่ของใหญ่เป็นแล้วนี่แล้วจับยกกันโชว์กันนะพ่อยกยืนๆๆกันก็เท่าพ่อเอ้ยสมางามแต่ละวันนี้วันจบครั้งนี้ใส่จักรโล่พ่อครับตาแดงเถอะวะสองนั่นอยู่ดอกพ่อวะเกิดวะให้หนูหนวดปันวานปลาดุกครับปั๊บคักอีลีครับพ่อโอ้หนังเหลี่ยมหยาบขั้นมีถึงเลยจังไรโอ้ก็เลยมันบาดโอ้รอครับเฮียมันบาดลุยเฮียมันข้อปั๊บขอถุงเท่านั้นพอเนาะเหลี่ยมโดนมดใหญ่นั่นแหละเนาะโอ้นี่ก็จะจกเข้าไปได้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวขอให้เบิ้งปาดเลยดิครับพ่อเออแฮวมันนี่ปาดคมเลยแล้วหลัวนะเบิ่งแล้วพ่ออ๋อพ่อๆก็ต้องกักสากนะนี่ได้เบ็ดสำนึงสำเริ่มมันอยู่ได้หรือลักษณะปลาคือจังปลาเสี่ยมครับอันที่เข้าหาด2หลังเมื่อเช้าพ่อก็ยันอันนี้อยู่ยันเจอไอ้ขาวนี่อยู่ไอ้ขาวพี่ขาวพี่ขาวแห่งลำน้ำยังครับผมจับหน่อยนี่น้องยังมีอันเบิ่งโอ้ยขออนุญาตพี่น้องใส่เสียงนี่เด้อครับจะต้องนึกแล้วครับพี่เจ้าทางไปดูร้านมาอยู่หากินตีมาซาเด้ฮะดีใจป่ะครับพ่อเสื้อถุงบัดนี้ดีเจอแล้วลูกเหมือนตามหามาโตเศร้ากะเมื่อนั้นไปเจอตัวประมาณเครื่องโลหรือ6ขีดนี่แหละเนาะลูกครับก็ยังดีเจอบักคักเมื่อนี้ก็โอ้โหดีตัวนี้นี่คือแบบกว่าเก่าสุดแล้วพี่น้องสุดแล้วล่ะครับโอ้ยมีท่านสุดลูกโอ้บ่ได้สุดคือมันยังมีใหญ่โอ้ตัวละ6เกียดโลก็ได้แม่นบ่ครับที่กายนี่มันตำมองพะใหญ่รถอยู่หนองเสาห้องน่ะครับมันเกี้ยวมองเราคักเลยเด้เราก็คิดว่าเอาอยู่พุ่นล่ะครับวันนี้มันฟืดอีบัดนี้ฮาดเราเอามีอยู่
มือหลังมาเขามากัดด่างตึกแห่7กิโลแล้วตัวเดียวละถูกปีกายนี่มันสีนี้เด้พี่น้องเอ้ปลาข่าวปลาฉลามโอ้สิได้มีแล้วเราว่าสิมองเราเราก็เอามีได้พาถูกเนื้อปลาเสี่ยมชัดๆเลยปลาเนื้ออ่อนเลยมันคักกว่าปลาเสี่ยมนะครับมองเกาะอัศจรรย์ใจโอกาสจังซี่ตำบอซื้อเลยครับ1ใน 10,000 โดงเบ็ดโดงเบ็ดกับแฮวมันไกลเดียวหลายเนาะลูก1ในแสนพี่น้องสิได้เจอแบบนี้เหรอติดหลังแม่พ่อน้อยตัดสินใจลงน้ําพี่ละท่านมีลงไปนี่เป็นตาได้เบิ่งล่ะคันบ่ก็ตองมากก็บ่ได้ต้องคิดว่าครับแม่นคันบ่ก็ตองมากนี่ต้องขอบคุณโอ้ยผิดหวังยินขอบคุณหลายๆแฟนครับที่แนะนําขอตักรอบจําด้วยครับฮะขอผิดหรือว่าเอาตะยางกับพ่อครับเอาเลิกก็ลูกขอดันหัวมันบ่ครับโอ้โอ้มีคอดกระแทกตอนนี้ไปปิดเลยปลาอันนี้ก็เฮือนเวียดน้ำแล้วมันติงมีแห้งเด็ดกันปลาอยู่ท่านอยู่ด้วยน้ำนี่โทษทีเบิ่งแล้วว่ามันเพราะว่าตักลุยหน้าลุยหลังมียอมเฮาก็ตกจับเบิ่งนะครับจับลูกครับเป็นอะไรสามลูกครับถึงบ่มีถึงเด้อพอคิดว่าสองพอว่าสองเท่าไหร่ครับสองนิดๆนี่แหละคือว่าสองโอเคครับอ๋อแต่ว่า 2.8 ไปครับถ้าเบิ่งกันครับเหลืออีกหลายหลังอยู่ได้ครับพี่น้องครับในรุ่นครับเข้าเบ็ดมีเปลี่ยนเพลแล้วมันมีถือโซงเฮวมันดิพอมันไปถือสันหลังครับเดี๋ยวพอแล้วลงไปเสียบเหงื่อไว้กันเด้อนี่ครับบรรยากาศพาเจ้าหน้าที่ก็ได้เกาะเหงื่อไว้อีกแล้วพอดีรุ่นอื่นพี่น้องครับตอนนี้มะฮอดล็อตสุดท้ายแล้วครับกันไม่ได้ค่อยลงมองเมื่อเศร้าลงกับมื่นมึงนี่แล้วครับพอระวังนะครับคนที่ทั้งแอคคนนึงใครแต่ว่าได้สมอดจักโอ้มื่นพุทธบาเลนสไลเดอร์นะครับพี่น้องครับเมืองกิดตัวหลุดลงโดดเนี่ยเมืองก่อนครับพี่น้องตุ่มตับตุ่มตามบ่เนี่ยปลาดุกฝนน้ำนี่แถวนี้ก็ได้ต้องไปต้องไปใช้เงินเพื่อเสียบไปแล้วพ่อไปเบิ่งกันนะคือดึงยังสั่นพอคือดึงยังสั่นที่นี่ไปเบิ่งนําเดียวเดี๋ยวด้วยครับคือดึงยังสั่นบัดนี้บังหลังพุ่นไกลๆเลยพี่น้องพุ่นอ่ะคือดึงจังสั่นพอเอาสมองไว้ซับไว้ก่อนก็ได้ครับมันอาศัยว่าอ๋อสรุปยังตอนนี้โอ้กินกูรู้ลงบ่ได้บ่ไหวได้แล้วบัดนี้ครับถือว่าผิดตกค่ํานึงครับพอเราถอดบูทพอหน่อยบ่มีผื่นเด้ครับพี่น้องลักษณะแบบนี้คือมื่นง่ายครับนี่ครับนี่น้ํานี่คือลึกเด้ครับนี่บ่แม่นว่าน้ําหั่นหาที่อยู่ฮะพักคอเถอะครับพ่อโอ้พ่อระวังมึนจักไว้ก่อนพ่อครับวันนี้ปกติตัวใหญ่ดิเดี๋ยวพ่อทําเข้าไปท้ายลงเลยโอ้มึนก็ต้องลูกพ่อครับปอดปากคนใหญ่ปอดถูกใหญ่อีหลีครับใหญ่อีพวกนี้พูดโอ้มาบักหลามาเดี๋ยวด้วยเอ้าโอ้พูดครับปึ๊บเรียบร้อยโอ้ยใหญ่เคยเห็นปกติตัวใหญ่เดี๋ยวถอดกันได้รู้นะดินยังสีมโอ้ยคุณอะเสียบลงไม่ธรรมดาเลยคุณถ้าจะปิดครับเกือบเม็ดแล้วคุณมันเป็นเม็ดพอดีเลยเอาปรากฏเดี๋ยวไปถอดถอยก่อนเอามาถอดดิดินกับมือโอ้กับมันเป็นเฝ้าน้ำปลาหรอครับพี่น้องครับมวนไปคุณเหรอพ่อสิงมันโถยังอีหลีครับเบิ่งนะอายุเกาะคักด้วยหลุดแต่เนี่ยเวียนบ่ละพ่อเป็ดของใหม่ดิของใหม่อีกแล้วเออจากร้านลุงเหรียญครับผมจากร้านพี่นุชเอื้อยนุชสับเกี่ยวพุ่นเบ็ดนะพุ่นนะจักเบอร์เท่าเลยเนาะมีที่ถามเบอร์สิเอาถุงมาเสื้อดูหลุดบ้านดวงละจักบาทครับพ่อแบบนี้ครับโอ้เสียงมันฮ้องเออแต่ว่าพ่ออันขั้นนี่ใส่เบ็ดเหยื่ออย่างนี้ครับอันเหยื่อปลาดุกอือปลาดุกกินอุปกรณ์กินปลาดุกเสยเนาะบริการเยอะมันคือหัวเด้มันตัวน้อยปลาดุกตัวน้อยสำนิมก้อยกับมีซ้ำเขาตุ้งไปบอกละมีผ้าไปเห็นบ้านมาสามตัวแล้วพี่น้องพอหูในตำนี้ไปครับป้องกันไว้ห้ามมันกินแต่ปลาพวกนี้คันวิทย์น้ำมันแม่นบ่ครับบ่ค่อยดินมาดิครับเออมวนอีหลีครับนี่มวนอีหลีนี่สิแล้วครับมันยังแบบมีต้องขอดได้แล้วดูครับพ่อนี่ลงไปละโอ้จะได้จะแบกกลับไปเนาะ
พี่น้องครับได้ปลาคดเมื่อกี้ยามไปยามไปกะใกล้สิมืดแล้วนะครับมือเศร้ามายามกะได้หลังสุดท้ายพอดีครับพี่น้องเศร้านี่ได้หลังสุดท้ายอยู่ฮั่นครับได้ปลาคอใหญ่นี่แล้วครับไปยามก็พอหน่อยกะต้องเป็นผู้ถือปลาพอหน่อยกะถืออุปกรณ์ไปครับปกติก็บอกกับตองมากดอกครับบอกตรงๆซะวันนี้ไปพอขึ้นอย่างนี้สั่นแล้วครับเนื้อร้อนอ๋อที่เรานึกว่าจะเอาอีกแล้วพอเนื้อใหม่นะลูกครับเนื้อร้อนเนื้อร้อนเนื้อห้องกันครับพี่น้องเกาะเนื้อแล้วก็มือแล้วยังหลายอยู่ขอบคุณครับปากแข็งเยอะเขาจังไปพอกันอยู่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับเนาะให้พอหน่อยแล้วใส่เงินก่อนครับพี่น้องบัดนี้เสียบเงินหลังนี้แล้วก็ทางบ้านเศร้าก็ยังมาลุ้นกันอีกต่อไปเดี๋ยวไปฮอดบ้านก่อนครับเอาไปให้มึงงามๆล้างดีๆก่อนครับนี่ล้างปากก่อนครับล้างขี้ดินใส่มาฮอดมองจอดโลดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับใส่นี่ไว้พอกันอยู่บ้านอีกทีนึงนะครับพี่น้องป้ายสติ๊กเกอร์อีสานบ้านน้อยครับผมมาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องครับถึงบ้านแล้วครับบ้านนอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วรอบนึงมาดหมานได้ลูกนี่เดี๋ยวว่าเบ็ดหนูซื้อมาให้ใหม่เด้อเจอของใหม่เลยแหละลูกอ่ะยกมาที่บ้านให้เฮาอะกุ้ยนะใส่อะกุ้ยพี่ลึกตาก็ไหนใส่หูจากบัวว่ามันติดมงไดนี่ครับใส่ใส่ทำใส่นะแปลวันตาสั่งว่าจะเข้าเนี่ยครับตาสั่งว่าจะเข้าเนี่ยลูกสั่งพี่น้องเบิ่งพร้อมแล้วเหมือนเจอของใหญ่แล้วพี่น้องมันนี่เจอของแท้แล้วของแท้กายเลี่ยนครับพี่น้องแต่กันยังแล้วมีใหญ่กว่านี้ได้หาคนมีทันได้พบครับเราค่อยหาไปได้เลยพอว่ามันยาวประมาณกี่เส้นนี่ครับความยาวประมาณ50เส้นนี่มั้งครับพ่อได้อยู่รุ่นนี้มันต้อง60 60เสียนได้สบายมาก6เกือบ7พ่อให้แม่เอ้ยพ่อลองจับหยกแบบคือจังคัดเจ้าได้ปลาอยู่น้ํานิ่มโขงแบบคัดเจ้าจับหยกแบบอุ่มนะครับว่าจับหยกนี่นี่ทํายังซี่พี่น้องเอ้ยมันสิมาเอ้ามาดุ่นกันเลขสิออกบัดนี้ใช่ว่าอ่ะจับจับมึงก่อนอย่าได้ครับเดี๋ยวเสร็จกินใส่ก่อนเด้อใช่เอา3โลแล้วกันอย่าจับปะมันได้ลูกคันอย่าจับมันใส่ว่า3โลบ่ว่ากล้าจับบ่มันบาดซะเด้พอจกเข้าไปโลว่าบาดเบ็ดเฮามาเบิ่งเด้อยายปางเอ้ยมาเบิ่งของแท้เด้มื้อนี้ใช่ของแล้วเนาะสิมีได้เอาของปลอมมาเบิ่งเด้มื้อนี้ของแท้มาเบิ่งเลยพุ่นน่ะปรากฏกับปรากฏใหญ่ครับนอนหลับฝันดีเนาะมื้อนี้เราสองเด็ดแล้วต้องมือครับต้องมือสวดๆครับสวดๆตอนมันร้องเป็นดาวอีกทีเดี๋ยวเนาะพ่อนี่ครั้งแรกในชีวิตวันนี้พ่อเคยเสือเบ็ดใดนี้แล้วใหญ่แต่เสือมาใหญ่กว่าหมูแต่ก็อาละได้ตัวใหญ่ไปหน้าอยู่แล้วใส่ฟางนอนใส่สะดุดเลยบ่กำลังรับติลูกอ๋อตอนนี้ละสั่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อตะสั่งตรงเนาะเอาพ่อว่าจักโลเอาครับเอาพ่อว่าเดา2 2โล2ไป2โล2แต่ว่า2โล8ครับ2โลแม่ว่า2โลครับอ๋อเลขที่ออกขึ้นนักนะหยุดใช่เอาได้เลยก็3พ่อออก25สตุ๊กต้องเอาไง28เดี๋ยวจะบ่28แต่พุ่นยังยกขึ้นบ่ฮู้วืดรวดจังดอกโอ้บ่ฮอดครับ2 2 2ครับคือจังแม่ว่าตัวนี้ครับโอ้พ่อรอทีแรกคือ3หางมันครับนี่โอ้หางมันบ่ได้บ่ได้พ่อเดี๋ยวเป็นอะไรนะมันได้ก็ได้เยอะดอกครับพอเอาเฉลี่ยไปเลยเอาเดี๋ยวกันว่าตัดกันก็มีวิธีพอมีวิธีสังขารก่อนสังขารก่อนนี่ขาด7ขีดครับพ่อ7ขีดเนาะครับปลาคอปลากดออกแล้วเด้อพี่น้องอันนี้3โล2โล3 2โล3ครับพ่อนั่นอีแม่ถือ2โล3ขอโทษโอ้แม่ขาดกันพ่อว่ากันหาเจ็ดขีดโอ้เอาเอาปลากดนะครับพ่อปลากดเท่าแสดงว่าฟิตไปสองขีดปลากดกับตัวใหญ่เลยครับพี่น้องสองโลสามขีดครับพี่น้องจังไหนบาทที่นี่บาทที่นี่เราปลากดชั้นครับพี่น้องมีเคยได้ปลากดในขนาดเอากระตองตักเลยวะ
กระตอกเอ้าสายหัวจักว่ามันติดตรงไหนเหนียวบ่ได้ทิดปากได้นี่ครับนี่ปรากฏนี่ใหญ่อยู่แต่มีค่อยนักได้ลูกใช่เอาเดาเดา4ขีดไปตําบักโอ้หาขีดดีๆครับโอ้ได้ครึ่งโลอยู่นี่เนาะครึ่งโลนี่ครับนี่สายไปเบิ่งมันติดโอ้สายสิตกใจเลยว่ามันติดตรงไหนแล้วคันบ่ก็ต้องสายไปตําบักซื่อซะเนี่ยบ่ได้สายบ่ว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องพ่ออย่าลืมพ่อเออบอกอยู่4เทื่อพ่อก็พ่อเอ็ดเวลาเอ็ดทำท่าลืมพ่อว่ามันหลุดนะมันถ้ามีเอาไปนั่มโอ้ยแต่ละอันนี้เบสขาดนะใช่ว่าต้องเป็นแห้งถ้าได้ดูตอนพ่อไปกลุ่มมาอยู่นั่มนี่เวียงไม่ไพ่หัดแหวใช่อันก่อนไปใช่ว่าเขาพ่อเจ้าว่ากับตองเจ้าเจอซีบโลเอาไปอยู่ไหนครับคลิปนี้กะฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับไปดูในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับลูกเขยซึ่งลูกสาวครับซึ่งแม่ป่านครับวันนี้หมานอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับพี่น้องกดอีกครั้งก็ได้สวยๆครับเยี่ยมๆๆเดี๋ยวสุดยอดเลยใช่ๆครับอย่าไปห่วงนะโอ้ตําห่วงบ่ออกครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ